เรามาเริ่มที่ผลการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกสนามล่าสุดรัสเซียปีครับการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกนะครับรัสเซียกลางปีที่ประเทศรัสเซียนะครับลูอิสแฮมิลตันครับแชมป์โลกรถสุด1 7สมัยของทีม Mercedes ก็คว้าแชมป์มาครองได้ทำเวลาไป1ชั่วโมง30นาที 41.001 วินาทีเร็วกว่าแม็กซ์เวอร์สตัปเปนคู่แข่งแย่งแชมป์โลกชาวดัชของทีม Red Bull ที่จบอันดับ2อยู่ 53.271 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นคาร์ลอสซาอินซ์จูเนียร์ของทีม Ferrari ครับสำหรับสนามนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันเริ่มหลังจากที่ฝนเริ่มตกลงมาจนทำให้พื้นแท็กลื่นและรถเสียการควบคุมบ่อยครับขณะที่เหลือ3รอบนั้นมีเหตุการณ์ที่แลนโดนอริสของทีมแมคคาเรนครับซึ่งเป็นผู้นำในการแข่งขันรถถลายออกนอกแท็กเปิดช่องให้แฮมิลตันแซงขึ้นนำก่อนคว้าแชมป์ในที่สุดผลการเป็นแชมป์สนามนี้ทำให้แฮมิลตันแซงแม็กซ์เวอร์สตัปเปนขึ้นนำในประเภทคะแนนสะสมลุ้นแชมป์โลกเก็บคะแนนไปแล้ว 246.5 คะแนนดีกว่าเวอร์สตัปเปนอยู่2คะแนนครับสำหรับลูอิสแฮมิลตันนั้นเข้าสู่วงการ F1 โดยเป็นนักขับให้กับทีมแมคคาเรนในปี2007ถึง2012ต่อด้วย Mercedes ในปี2013จนถึงปัจจุบันครับเขาลงแข่งรายการแรกก็คือศึกออสเตรเลียนกลางปี2007ก่อนจะคว้าแชมป์เลสแรกในศึกแคนาเดียนกลางปีในปีเดียวกันครับตลอดระยะเวลา14ปีในวงการฟอร์มูล่า1เขาลงแข่งไป281สนามคว้าแชมป์ไป100เลสครับโดยเป็นการได้แชมป์บริติชกรังด์ปรีในบ้านเกิดที่อังกฤษมากที่สุดนะครับถึง8สมัยได้แชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยออกสตาร์ทจากโพซิชั่นไป101ครั้งขึ้นโพเดียมหรือว่าติด3อันดับแรกไป176ครั้งเก็บคะแนนสะสมรวมแล้ว 4,024.5 คะแนนครับความสำเร็จที่ถูกกล่าวขานของลูอิสแฮมิลตันแบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชีวิตเจ้าตัวหน่อยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงชื่อพูดถึงตำแหน่งนะคะเซอร์ลูอิสแฮมิลตันวัย36ปีพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันค่ะถ้าย้อนกลับไป36ปีที่แล้วค่ะลูอิสแฮมิลตันคือเด็กหนุ่มผิวดำจากชนชั้นครอบครัวก็ทำมาหากินโดยทั่วไปพ่อของเขาแอนโทนีแฮมิลตันเป็นชาวอังกฤษผิวดำนะคะทำงานอยู่ในบริษัทไอทีแล้วก็รับจ้างอีก4งานเพื่อสนับสนุนลูกชายส่วนคาร์เมนลาบาเลสเทียคุณแม่แท้ๆเป็นคนผิวขาวค่ะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลิกรากันไปตั้งแต่ลูอิสอายุแค่2ขวบเท่านั้นนะคะโดยที่ลูอิสอาศัยกับแม่ในช่วงแรกที่แยกทางกันค่ะจุดเริ่มต้นของเจ้าความเร็วโลกอย่างลูอิสมาจากที่คุณพ่อแอนโทนีซื้อรถแข่งของเล่นให้ตอน5ขวบและลูกชายนั้นชอบแข่งรถมากค่ะหลังจากนั้นแอนโทนีก็พาลูกชายไปขับรถโกคาร์ททุกสุดสัปดาห์แทนที่ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะลูอิสแฮมิลตันคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่นฟอร์มูล่าคาเดตของอังกฤษตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วงานนี้มีโอกาสพบรอนเดนิสเจ้าของทีมแมคคาเรนพร้อมกับทักทายเขาก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อลูอิสแฮมิลตันผมเป็นแชมป์ประเทศอังกฤษและผมอยากบอกคุณเอาไว้ว่าวันหนึ่งผมจะเป็นนักแข่ง F1 ของทีมคุณให้ดูนี่พูดอย่างนี้เลยค่ะซึ่งรอนเดนิสก็เลยยื่นนามบัตรแล้วก็ตอบเด็กชายลูอิสว่าได้อีก9ปีจากนี้เธอโทรมาหาได้เลยอีก9ปีจากนี้ให้โทรไปหาค่ะยังไม่เปลี่ยนเบอร์เหรอฮะเขาบอกกันนั้นอ๋อครับนี่เรื่องราวจากอัตชีวประวัตินะคะของนักขับผิวสีที่ยอดเยี่ยมคนนี้เซอร์ลูอิสแฮมิลตันซึ่งชีวิตครอบครัวไม่ได้ราบรื่นอยู่แล้วค่ะแต่เพื่ออนาคตของลูกคุณแม่ลูอิสก็ให้ลูกไปอยู่กับคุณพ่อนะคะคือส่วนใหญ่พ่อลูกก็จะเดินทางแข่งขันรถในระดับเด็กๆมากกว่าอยู่ที่บ้านแล้ววันเวลาผ่านไปความสำเร็จมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีแชมป์มากองเต็มบ้านในขณะที่คุณพ่อแอนโทนีเดิมพันกับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ลูกชายหาประสบการณ์การแข่งขันค่ะกระทั่งตอนที่ลูอิสแฮมิลตันอายุย่าง13ขวบเห็นไหมไม่ต้องรอ9ปีคือตอนนั้นที่เขาเจอรอนเดนิสเนี่ยเขาเจอตอน10ขวบครับกลายเป็นว่า3ปีต่อมาค่ะรอนเดนิสแห่งแมคคาเรนที่เคยยื่นนามบัตรให้เด็กชายลูอิสแฮมิลตันตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักแข่งในโปรแกรมพัฒนาของสังกัดหรือว่านักแข่งฝึกหัดแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะในการฝึกซ้อมเก็บตัวเป็นนักแข่งแบบเต็มตัวแต่ว่าการเซ็นสัญญาไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายเป็นนักแข่งรถ F1 นะคะเพราะคุณต้องซ้อมตามโปรแกรมของทีมค่อยๆขับรถขยับความแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่เด็กชายลูอิสค่ะ
ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ได้สัญญาแบบเดียวกันกับที่เขาได้ซึ่งถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าอยู่ทีมเดียวกันแต่ความหมายในการเป็นคู่แข่งค่ะก็จะวัดผลการสอบที่ว่าแพ้คัดออกในจำนวนนี้มีหนึ่งในนักแข่งตนน้อยหลายคนจะสมหวังที่เหลือต้องออกจากทีมค่ะซึ่งถ้าเกิดพวกเขาไม่มีมาตรฐานที่ดีพอก็ไม่สามารถจะยืนระยะตรงนี้ได้ลูอิสต้องสุดใจโฟกัสกับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่อนาคตของตัวเขาคนเดียวเพราะว่าเงินคุณพ่อที่ส่งเสียแล้วก็ให้เจ้าตัวได้สานความฝันมันมีแต่จะน้อยลงเรื่อยๆแต่การต่อสู้ของสองพ่อลูกสำเร็จผลค่ะลูอิสแฮมิลตันไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะจากฟอร์มูล่าเรโนเริ่มมาเป็นอาชีพในฟอร์มูล่า3แล้วก็ GP2 ตามลำดับจนในปี2007เขาได้เดบิวต์ในฐานะนักขับ F1 กับทีมแมคคาเลนอย่างที่ฝันปีแรกเปิดตัวในฐานะพาร์ทเนอร์ของเฟอร์นันโดอลอนโซแชมป์โลก2สมัยแต่แฮมิลตันก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดจนถูกจับตามองจากทั่วโลกว่าเจ้าตัวจะเป็นนักแข่งอนาคตไกลค่ะคนจะประสบความสำเร็จนอกจากฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยจังหวะชีวิตนะฮะสถานการณ์ต่างๆมันต้องเอื้ออำนวยด้วยนะครับเช่นเดียวกับลุยส์แฮมิลตันครับเพราะว่าเมื่อปี2008อลองโซ่โดนแมคคาเรนยกเลิกสัญญาทำให้แฮมิลตันขึ้นมาเป็นนักขับเบอร์หนึ่งของทีมมีสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์และเขาก็ไม่ทำให้คนที่เชื่อใจเขาผิดหวังครับเขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์คว้าแชมป์ F1 ครั้งแรกได้สำเร็จในปี2008และถือว่าเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นนะครับแฮมิลตันได้ทำลายความเชื่อที่ว่ารถแข่งเป็นกีฬาของคนผิวขาวเท่านั้นครับไม่ใช่คนผิวดำแบบเขาและยิ่งในเรื่องรากเหง้าของชีวิตพื้นฐานของชีวิตแทบจะไม่มีใครในยุคนั้นจะเชื่อครับว่าจากเด็กธรรมดาบ้านแตกไม่ได้เป็นนักห้าสิก็จะเช็คนะครับอันนี้จากเด็กธรรมดาบ้านแตกเนี่ยมาได้เป็นนักขับ F1 อาชีพที่ว่าเป็นกีฬาของคนรวยนะครับเพราะว่าจริงๆ F1 เนี่ยคือมันเป็นกีฬาต้องบอกว่ากีฬาที่ดูหรูหรานะค่ะนะฮะเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันที่แพงที่สุดในโลกครับมีราคาถึง7ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ220ล้านบาทและกว่าจะกลายมาเป็นรถ1คันเนี่ยต้องใช้วิศวกรฝีมือดีด้วยเงินเดือนระดับนะครับ1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3ล้านบาทต่อคนต่อปีดังนั้นทีม F1 เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาลงทุนพัฒนารถของพวกเขาด้วยงบเป็นหมื่นล้านบาทในแต่ละปีดังนั้นการจะเลือกใครสักคนมานั่งหลังพวงมาลัยรถแข่งเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมถึงขีดสุดดังนั้นในวงการรถสูตรหนึ่งเนี่ยมันแข่งขันกันสูงตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดอ่ะนะครับการที่ครอบครัวของลุยส์แฮมิลตันไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีต้องต่อสู้ดิ้นรนเขาไม่ใช่คนผิวขาวด้วยแต่เขากลับมายืนจุดนี้แล้วเป็นแชมป์โลกในวัยที่อายุน้อยด้วยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นเขาตื่นเต้นกันมากครับจากนั้นเขาก็ย้ายทีมจากแมคคาเรนไปอยู่ทีม Mercedes AMG เมื่อมาเป็นสมาชิกของ Mercedes ในปี2013แฮมิลตันคว้าแชมป์โลกได้6ครั้งครับตั้งแต่ปี2014 2015 2017 2018 2019และ2020ทำให้เขาแซงหน้าตำนานอย่างนิกกี้ลาวด้าหรือแม้แต่ไอตันเซนน่าไปได้ในเวลานี้เขาคือแชมป์โลก7สมัยสูงสุดเทียบเท่ากับมิเคลชูมาเกอร์ครับแล้วก็เลยได้รับการตั้งยศนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับความสำเร็จของเขาที่สร้างชื่อเสียงให้กับอังกฤษและสหราชอาณาจักรให้เป็นเซอร์ลุยส์แฮมิลตันครับนะการที่ลุยส์แฮมิลตันคว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยให้ทีม Mercedes เนี่ยก็ทำให้เขาได้รับพระราชทานยศศักดิ์อัศวินที่มีคำนำหน้าว่าเซอร์ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในวันปีใหม่ของปี2020นะครับโดยแฮมิลตันเป็นนักขับ F1 คนที่4ที่ได้เป็นเซอร์นะฮะต่อจากเซอร์แจ็คบราบรัมเซอร์สเตอร์ลิงมอสแล้วก็เซอร์แจ็คกี้สจ๊วตแต่เป็นคนแรกที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในขณะที่ยังไม่เลิกค่ะยังแข่งขันอยู่ครับยังไม่รีทายใช่ค่ะคือจริงๆขอเพิ่มเติมในเรื่องราวของลุยส์แฮมิลตันคือหลายคนเนี่ยไปจดจำที่ความสำเร็จเท่านั้นจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเป็นคนที่ออกมาในเรื่องของโดยเฉพาะการนะคะรณรงค์สิทธิมนุษยชนความหลากหลายของคนลุยส์แฮมิลตันเป็นคนที่ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตลอดนะคะแล้วเขาบอกว่าปัจจัยนึงที่ทำให้เขายืนหยัดในการแข่งขันฟอร์มูล่า1เนี่ยมันคือการประกาศถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมว่า
กีฬาไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่มันคือกีฬาของทุกคนและอีกหนึ่งเรื่องเลย Black Lives Matter ใช่เรื่องของการใช้ชีวิตค่ะเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของคาแรคเตอร์การแต่งเนื้อแต่งตัวดูสิฮะเท่อะคือเป็นคนที่มีสไตล์นะฮะไว้ทรงผมที่มันดูดีเหมาะกับตัวเขาใส่เครื่องประดับที่อยากจะใส่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าผมรู้ว่าไอการแต่งตัวแบบนี้ทำตัวแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้มันจะย้อนมาเป็นความกดดันของตัวเขานะแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะทำให้ใครบางคนไม่พอใจนะครับแต่ผมบอกได้คำเดียวเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาของผมเขาบอกอย่างนั้นใครจะไม่พอใจเรื่องของเขาค่ะนะฮะดังนั้นเขาจะมีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะดูเป็นหนุ่มเจ้าสังคมนะฮะเป็นเซเลบริตี้ออกงานสังคมเป็นประจำแต่งตัวฉูดฉาดนะฮะมีสไตล์การแต่งตัวที่หรูหราโก้เก๋อะไรแบบนี้แต่ในอีกมุมนึงหากมีเรื่องของงานสาธารณกุศลงานสังคมเจ้าตัวเนี่ยมักจะเป็นนักกีฬาเบอร์ต้นๆของโลกที่ออกมาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะพี่โทนอย่างเช่นในงานเมดกาล่าเมื่อสักครู่นี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะงานนี้หลายคนอาจจะจดจำที่แฟชั่นอลังการแต่หนึ่งในนั้นหลักๆเลยนะคะก็คือการหารายได้เพื่อในเรื่องของการช่วยเหลือจากการประมูลในเรื่องของงานภาพศิลปะต่างๆด้วยนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเรื่องราวของเซอร์ลุอิส แฮมิลตันในวัย36 ปีแล้วก็ยังคงเดินหน้าเก็บเกี่ยวความสำเร็จกันนะคะ